ิบัติธรรมทั้งหลายไม่ต้องพนมมือกายยบทกายยบทนั่งสมาธิปรับเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ญาติโยมได้ทำความเพียรกันมาทั้งวันได้สร้างบุญสร้างบุญในพิธีหล่อรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปัญโญหล่อด้วยกันถึง3องค์โยมที่ไปร่วมพิธีก็เอิบอิ่มกับการที่ได้ไปร่วมงานถึงแม้ว่าฝนที่ตกลงมาก็ไม่เป็นอุปสรรคกับผู้มีจิตศรัทธาคนเราถ้ามีศรัทธาก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นเราก็น่ะนี้เราฝึกจิตให้ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็วันไหววันไหวจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็สามารถที่จะรวมเป็นหนึ่งรวมจิตให้เป็นหนึ่งรวมปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดกายวาจาใจทีนี้ก็มาอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูความไม่เที่ยงของสังขารสังขารของเราจะเป็นหญิงเป็นชายรวมแล้วมีแต่ทุกข์ผู้ปฏิบัติจึงจะมองเห็นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆจึงจะรู้ว่าโอ้ทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินเพราะผู้ปฏิบัติมาดูไงมานั่งดูในขณะนี้เห็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องทุกข์สอนเรื่องทุกข์ทางดับทุกข์ชี้ให้เห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เรามาบวชกันเนี่ยมาบวชเพื่อดับทุกข์ถ้าเราไม่มีทุกข์เราก็ไม่ต้องมาปฏิบัติไม่ต้องมาเสียเวลาเข้ามาวัดมายืนเดินนั่งนอนให้มันลำบากทำไมมันไม่มีทุกข์แล้วอ่ะคนที่ไม่มีทุกข์ก็มีที่หมดทุกข์ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านหมดทุกข์แล้วที่ท่านไม่ทุกข์ก็สังขารท่านปฏิบัติเข้าสู่ธรรมะขั้นสูงสุดก็คือหลุดพ้นไปหลุดพ้นจากความทุกข์ของสังขารไปอย่างเรายังมีสังขารอยู่มันทุกข์เหลือเกินมันทุกข์เพราะเริ่มตั้งแต่เราตื่นมาตื่นมาแล้วเราลองนึกดูลวนตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราทำอะไรตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันบางคนก็อาบน้ำบางคนก็ตื่นมาก็กินก่อนเลยคนกินเก่งกินมากตื่นมาก็ลืมตาก็กินก็มีแต่ความทุกข์ไง
ทุกเรื่องการกินทุกเรื่องชำระร่างกายร่างกายเราก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่ทุกวันที่เราพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิสิ่งเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติล้วนแล้วเป็นของไม่สะอาดภายในร่างกายเราร่างกายเราล้วนแล้วจะมีแต่ของไม่สะอาดจะเป็นหญิงเป็นชายจะเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ชีเป็นคนใหญ่คนโตมียศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายก็ล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลของไม่สะอาดนี่เราก็น้อมเข้ามาว่ามันเป็นจริงไหมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนดูว่าให้เราพิจารณาเกสาโลมานักขาตันตาตะโจเป็นของไม่เที่ยงเกสาไม่เที่ยงเกสาก็คือผมที่เคยดำยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดำเวลาอายุมากๆก็แก่เป็นผมงอกหนังเกสาผมโลมานักขาตันตาตะโจแม้กระทั่งมาดูนี่คือเรามาพิจารณาดูในร่างกายของเราเราจะเกิดธรรมสังเวชถ้าเราดูอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเราทำทุกวัน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 มันจะเป็นเรื่องที่ง่ายและจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนั่งสมาธิไม่ยากเลยปฏิบัติธรรมไม่ยากเลยเพราะทำทุกวันเปรียบเสมือนว่าถ้าเราไปฝึกหัดขับรถขับรถวันแรกเก่งเลยหรือไม่ล่ะไปหัดขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีขับรถยนต์ก็ดีขับวันแรกก็ขับไปพอรู้จักเกียร์รู้จักเบรกก็ได้วันหนึ่งก็ได้ติดติดดับดับวันที่สองก็เริ่มรู้จักเกียร์รู้จักพวงมาลัยเริ่มสตาร์ทเป็นขยับได้นิดนิดหน่อยทำไปเรื่อยทุกวันทุกวันหัดขับทุกวันทุกวันหนึ่งอาทิตย์ครึ่งเดือนหนึ่งเดือนทีนี้เริ่มหนึ่งเดือนเริ่มเก่งเริ่มพอรู้แหละเริ่มสตาร์ทรถเป็นเข้าเกียร์เป็นกับเริ่มขับบนอยู่ตำบนท้องท้องถนนได้ยิ่งขับไปนั้นนั้นนานฝึกไปนั้นนานหนึ่งเดือนเป็นสองเดือนสามเดือนสามเดือนมีใบขับขี่แล้วออกบนท้องถนนได้ขับแถวกรุงเทพได้ไปต่างจังหวัดได้ไปเชียงใหม่ได้ไปปากใต้ได้ไปเหนือไปไหนขับไปได้มันมั่นใจเพราะเราฝึกทุกวันทำทุกวันการที่เรามาปฏิบัติทำก็เหมือนกันถ้าเราทำทุกวันเราก็จะมั่นใจมั่นใจทั้งสภาวะจิตจิตใจเราพิจารณาทุกวันเห็นการเกิดดับการเสื่อมการดับของสังขารของกายของวาจาของใจเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่มันไม่ดับก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของจิตใจหรอกจิตใจของคนอื่นเนี่ยเรามองดูรู้เรื่องของคนอื่นหมด
แต่เรื่องจิตใจเราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันจิตใจอารมณ์ของเราได้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมเข้าไปสู่สภาวะ รู้จิตเห็นจิตคนไหนปฏิบัติรู้จิตเห็นจิตรู้จิตใจของตัวเองรู้สภาวะรู้จิตเห็นจิตรู้ธรรมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเนี่ยถ้าเราดูเรามีเวลาดูจิตของเราได้มากขนาดไหนเราดูการเกิดแล้วก็ดับไปของจิตที่มันไม่มีสติเข้าไปดูไม่มีเวลาดูเราก็เลยไปหาธรรมะที่ไหนธรรมะภายนอกมันก็ใช่แต่ว่ามันไม่เป็นธรรมะที่ดับกิเลสในใจของเราได้กิเลสในใจของเราเราต้องขัดด้วยความเพียรความเพียรนั้นเราท่านทั้งหลายต้องทำเองยืนเดินนั่งนอนอยู่กับความทุกข์นี่แหละอยู่กับความทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขสภาวะจิตก็เรียกว่าแต่งจิตแต่งใจของเราโดยความเพียร นั่นเองนั่นแหละถ้าเราทำบ่อยๆมันก็เป็นเรื่องง่ายนั่งสมาธิไม่ยากถ้าทำทุกวันทำทุกวันเคยมีคนที่เขาฟังรายการธรรมะคนที่ไม่รู้มากเลยเขาไม่มีการเราเรียนศึกษาอะไรมากแต่ฟังเทปหลวงปู่สองวันฟังเทปหลวงพ่อสนองตอนตีสามทำวัดตีสี่ทำวัดเขาฟังแล้วก็เทศเขาก็นั่งปฏิบัติของเขาอย่างนั้นบางทีเขานั่งตั้งแต่ตีสี่ยันหกโมงเขาบอกว่ามันไวทีแรกมันก็นานมันนั่งแล้วนั่งลำบากแต่ก็ทำทุกวันทำทุกวันจนกระทั่งนั่งตั้งแต่ตีสี่ยันหกโมงก็แป๊บเดียวจิตมันเป็นสมาธิจิตเข้าสู่สมาธิได้วันเวลามันก็เลยไวจิตเราก็เหมือนกันเราชอบใจสิ่งใดอยู่กับสิ่งนั้นมันไวจะเป็นการไปเที่ยวยิ่งไปเที่ยวนี่ไวมากนะการไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่อยากจะให้วันเวลามันเยอะๆมันทำไมหมดเร็วจังยังเที่ยวไม่สนุกเลยเพราะว่าจิตของเราไปเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นแต่ถ้าจิตเรามาเพลิดเพลินกับธรรมะเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาแต่เราต้องฝึกไปจนกระทั่งคนที่ฝึกจิตของคนนั้นมาอยู่กับธรรมะเขาก็จะวันเวลามันไววันเวลาไวเหลือเกินเพราะเพลิดเพลินกับการปฏิบัติธรรมะแต่ถ้าจิตเราไม่เพลิดเพลินกับธรรมะก็นานนั่งสมาธินานการปฏิบัติธรรมเราก็ดูสังขารของเรานั่งมันปวดเราก็สับเปลี่ยนอิริยาบถไปแต่เราก็กำหนดรู้ดูรู้เดิน
ยืนนั่งบางคนยังไม่สามารถที่จะทนต่อเวทนาได้นะทนไม่ได้เราก็สับเปลี่ยนอิริยาบถไปให้เรารู้ว่าโอ้นี่ทุกข์แล้วหนอทุกข์แล้วหนอเราก็เปลี่ยนทุกข์นั้นมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกนี่ให้เรารู้รู้เรื่องของจิตเรามาดูเรื่องจิตเรื่องละเอียดเป็นเรื่องละเอียดมากเรื่องของจิตธรรมะก็อยู่ที่จิตกิเลสก็อยู่ที่จิตสงบก็อยู่ที่จิตไม่สงบก็อยู่ที่จิตนี่เราต้องมาสำรวมฝึกสำรวมบางทีสำรวมเราฝึกสำรวมกายวาจาเดินเดินนั่งนอนบางทีทำงานมีสติทำงานไปจิตใจอยู่กับธรรมะก็มีมันอยู่ที่จิตของคนอย่างที่ว่ามีเพื่อนผู้หญิงเขาเป็นเพื่อนกันอีกคนหนึ่งมีผู้หญิงสองคนเขาเป็นเพื่อนกันที่เขาชักชวนกันชักชวนไปทำบุญอีกคนก็บอกไม่ว่างจะไปตกปลาอีกคนก็จะมาทำบุญที่วัดก็ถือเป็นโตมาทำบุญตัวไอ้คนมาทำบุญก็บอกว่าบอกไอ้คนตกปลาว่าเออถ้าแกได้ปลาแกเอามาเผื่อฉันบ้างนะมาเผื่อฉันสักตัวสองตัวตัวไอ้คนไปตกปลาก็บอกเออแกไปทำบุญก็เอาบุญมาฝากฉันบ้างนะก็ไปคนมาทำบุญก็เวลาทำบุญพระให้พรก็นึกถึงเออเพื่อนเราคงได้ปลาหลายตัวเนาะส่วนไอ้คนตกปลาก็นึกถึงเพื่อนเออเพื่อนเรามาทำบุญคงได้บุญเยอะนะมือก็ตกปลาอยู่แต่นึกถึงเพื่อนว่ามาทำบุญแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกนะเวลาสองคนนี้ตายจากโลกมนุษย์ไปก็ไอ้คนที่มาทำบุญกับไปสู่ทุกขติไปสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนจะไปอย่างเช่นไปนรกหรือจะไปอะไรสิ่งที่ไม่ดีคนมาทำบุญเพราะจิตมันไปอยู่กับการจดจ่อกับการได้ปลาส่วนไอ้คนที่ตกปลาจิตใจมาจดจ่อกับบุญคนตกปลากลับมาขึ้นสวรรค์นี่เป็นเรื่องอำนาจของจิตสังเกตดูจิตเราเนี่ยเวลามีสิ่งที่กระทบทางจิตก็เรียกว่าบางสีเรื่องราวทั้งหลายมากระทบทางจิตทำให้จิตทุกข์มากมันคนเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็แก้ปัญหาไม่ได้ประทุกทางจิตก็ไม่รู้จะแก้ไงนอกจากคนปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงจะแก้ทุกทางจิตได้นี่เราต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าวันนี้เรามีทุกทางจิตบ้างหรือเปล่ามีใครมาทำให้เราไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ชอบใจอันนั้นอันนี้บ้างหรือเปล่าเราเก็บความทุกข์ไว้บ้างหรือเปล่าเก็บความไม่ดีไว้บ้างหรือเปล่าเก็บความไม่ชอบใจไว้บ้างหรือเปล่า
นี่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็พิจารณาว่าโอ้ทุกข์นั้นมันไม่ใช่เราเกิดแล้วก็ดับไปนั่นแหละเราถึงจะแก้ก็เรียกว่าปัญญาตรวจดูจิตของตัวเองในแต่ละวันละวันไม่เก็บความทุกข์ไว้ในใจถึงแม้มันมีก็ใช้ปัญญาพิจารณาโดยการปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้ต้นเหตุของทุกข์ทางแก้ทางดับของทุกข์เราก็รู้ด้วยการปฏิบัติธรรมโดยการยืนดูเดินดูพิจารณาดูนี่แหละธรรมะมันจะไปในรูปแบบที่ว่ามีปัญญาสว่างไสวดูในจิตของตัวเองทีนี้เราแก้ได้มันอะไรมาเราก็จะรู้เหมือนเรานั่งในศาลาเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยใครจะเข้ามาถ้าเราลืมตาดูเราก็มองเห็นนะมองเห็นว่าคนโน้นเดินมาคนนี้เดินมาใครจะเดินมาเราก็มองเห็นถ้าเราลืมตาดูเรานั่งปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราจิตเราเนี่ยกิเลสตัวไหนมาเราก็รู้แล้วก็ดับนี่แหละทางดับทุกข์มีสติก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยถ้าเราเก็บไว้เก็บความทุกข์นั้นไว้เก็บความอิจฉาริษยาไว้กับความไม่ชอบใจไว้ในใจบางคนก็เก็บความโกรธไว้ฉันโกรธไอ้นั่นเหลือเกินบางคนก็ฉันโกรธอีนี่เหลือเกินโกรธเป็นเดือนเป็นปีบางคนก็ฆ่าความโกรธไว้เป็นชัดหน้าเลยความโกรธในร้ายนะคนที่ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะแก้ปัญหาทางจิตไม่ได้ดับทางจิตไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้ไม่รู้หนทางเลยคนที่ไม่ได้เข้ามาที่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นผู้มืดเนี่ยที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นผู้มืดเป็นผู้ถูกกิเลสครอบงำมองไม่เห็นสัจธรรมมองไม่เห็นแสงสว่างของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันมืดจริงๆถ้าเราไม่เคยเข้าวัดเลยเราจะไม่รู้เลยเหมือนอาตมาก็เหมือนกันอาตมาไม่บวชอาตมาก็ไม่รู้เลยว่าทางอันประเสริฐทางอันแสนสุขในเพศนักบวชนี้มันมีอยู่จริงเมื่อเรามาสัมผัสมาฝึกมาปฏิบัติขัดเกลาทำให้กิเลสเราก็มันก็ค่อยๆเบาไปเรื่อยเราก็จะรู้ด้วยตนเองนะรู้ตนเองเราจะรู้ด้วยการกระทบทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาอยู่รวมกันมันจะมีแต่เรื่องกระทบกันทั้งนั้นแหละมันไม่มีเรื่องสบายใจได้เลยแต่นี้กระทบเนี่ยเราจะมีปัญญาหรือไม่เหมือนมันธรรมะมันเกิดแต่เราไม่เข้าใจธรรมะการใช้ชีวิตอยู่รวมกันกับหมู่คนหมู่มากอยู่ส่วนรวมมีเรื่องกระทบกระทั่งบางคนก็เคยมีนะบางคนก็อ๋อใครจะพูดยังไงก็ช่างเขาใครจะว่าไงก็ช่างเขาดีเราฟังบางทีคนเขาปฏิบัติเขาก็มีธรรมะนะคนนี้ก็มีธรรมะดีนะคนเขาจะว่างก็ช่างเขานี่แหละเราเริ่มเข้าใจเรื่องอารมณ์ที่มากระทบ
เราก็ฝึกมันก็จะผ่านไปด้วยที่แรกเจอกระทบทางจิตการพูดการกระทำเวลาเขาไม่พอใจเราก็ทำอาการกิริยาตึงๆตังๆทำสิ่งที่ให้เรารู้ว่าเขาไม่พอใจแล้วนะบางทีเขาไม่พูดเขาทำอาการไงจะยกของจะทำอาการกิริยาอันนี้เนี่ยเป็นการทดสอบธรรมะเป็นการปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องดับซึ่งความโกรธความอิจฉาริษยาความไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ทำให้เราไม่ถูกใจรู้แล้วแต่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนนอกจากตายไปแล้วตายไปแล้วจะไม่เกิดแล้วจิตนี้มันห้ามไม่ได้นะบางคนคิดมากเครียดมากกุ้มมากทุกข์มากไม่อยากจะคิดเลยทำไงหลวงพ่อฉันไม่อยากจะคิดเลยโอ้โยมมันห้ามไม่ได้หรอกคนที่ห้ามไม่ให้คิดนะคือคนตายแล้วแต่โยมไม่อยากคิดก็คือคนที่ตายแล้วคนที่ตายนอนอยู่เนี่ยไม่คิดแล้วแต่ตราบใดที่ยังมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอยู่ในร่างกายห้ามไม่ได้ความคิดบางคนไปกินยาคิดมากไปกินยานอนหลับก็คิดว่าจะแก้ได้ทีนี้ก็ติดยาสุขภาพทางจิตเนี่ยคนแก้ไม่เป็นก็ไปติดยากินยาโรงพยาบาลอยู่นั่นแหละกินยาคลายเครียดปฏิบัติธรรมะไม่เป็นไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสภาวะธรรมเราเครียดแล้วก็ดับไม่ได้อาศัยยาโรงพยาบาลอาศัยหมอจ่ายยาหมอจ่ายยาแล้วก็ยังไปบังคับหมอจ่ายแรงๆหน่อยบางทีทุกข์มากไงบางทีเราทุกข์บางทีก็ผัวทุกข์เพราะเมียเมียทุกข์เพราะผัวหรือพ่อแม่ทุกข์เพราะลูกบางทีก็ทุกข์เรื่องงานทุกข์อะไรเกิดความทุกข์บางทีคิดมากคิดมากจนสมองเบลอมีทุกข์มากๆมันเครียดนะผู้ที่จะไม่เครียดไม่ทุกข์ถึงมีทุกข์ก็น้อยลงกับคู่ปฏิบัติเนี่ยพอรู้วิธีดับรู้วิธีแก้รู้เหตุรู้ผลไงมารู้เหตุที่เกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางจิตทางดับทุกข์ก็ดับทางจิตคนเราเนี่ยมาอยู่รวมกันจะเป็นสิ่งที่หวังกันไว้หวังว่าจะให้เลี้ยงดูกันไปจนแก่จนเฒ่าอย่างเช่นผู้หญิงกับผู้ชายก็แต่งงานกันเขารักใคร่ปองดองกันดีอะไรดีแต่งงานกันใหม่หวังจะพึ่งกันอยู่กันจนแก่จนเฒ่าอยู่ไปจากมิตรที่เคยรักใคร่กันก็เริ่มจะไม่เคยเป็นมิตรกันแล้วเริ่มไม่ไว้ใจกันจากมิตรก็เปลี่ยนเป็นศัตรูได้นะพออยู่ไปก็ผู้หญิงก็ไม่ไว้ใจผู้ชายผู้ชายก็ไม่ไว้ใจผู้หญิงอยู่ไปเริ่มระแวงกันแล้วขึ้นก็
เป็นศัตรูกันเลยเป็นศัตรูกันเลยจากมิตรก็กลายเป็นศัตรูได้นี่มันไม่แน่นอนชีวิตที่เกิดมามันไม่แน่แม้กระทั่งครอบครัวเดียวกันพ่อแม่กับลูกหวังจะอยู่รวมกันนานๆก็เป็นจากมิตรก็เป็นศัตรูได้ก็เคยมีข่าวเยอะแยะไปลูกฆ่าแม่ฆ่าพ่อไปขอตังค์แม่ไม่ให้ฆ่าแม่ตายทุกพ่อตายเพื่อนพ้องที่เคยรักกันสาบานกันว่าเราจะไม่ทิ้งกันแต่เวลามีเรื่องที่เป็นทุกข์ก็จากมิตรก็กลายเป็นศัตรูอันนี้นี่คือความไม่แน่ของชีวิตทีนี้เราจะไปหวังจะพึ่งลูกพึ่งสามีพึ่งพ่อพึ่งแม่หวังอย่างนั้นมันยากเหลือเกินพุทธเจ้าท่านตัดให้พึ่งตนเองพระองค์ต้องตัดว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเหมือนเรามาปฏิบัติในขณะนี้เราพึ่งตัวเราพึ่งตัวเรากายวาจาเราจิตเราใครจะมารู้เรื่องจิตติดใจหวังจะฝากบุญบางคนก็ทำบุญบางคนก็ทำบุญทำทานปรารถนาสูงหวังจะหลุดพ้นหวังถึงนิพพานมันก็ยังห่างไกลผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าการบูชาถึงแม้ว่าพุทธบริษัทจะบูชาตถาคตด้วยทานมากมายขนาดไหนตถาคตก็ยังไม่สรรเสริญไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามนะแต่ว่าไม่สรรเสริญแต่ก็ทำได้ทำบูชาด้วยทานด้วยอะไรเนี่ยก็คือทำได้แต่ที่พระองค์บูชาทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการที่เราปฏิบัติบูชาที่เรามาปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้พระองค์ทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชา พอเราปฏิบัติไปถ้าธรรมะมันเกิดขึ้นในใจของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นก็จะหมดเลยหมดการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏไม่กลับมาเกิดอีกเข้าไปสู่กระแสของธรรมะขั้นสูงไปมีโสดาบันสกิทาคาอนาคาแล้วก็ถึงที่สุดในพระพุทธศาสนาก็คือสำเร็จเป็นปานหันไปพระพุทธเจ้าจึงทิ้งไว้ซึ่งธรรมะทิ้งไว้ธรรมะให้พระองค์ไปแต่ตัวเปล่าไปแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไปแต่สังขารที่ประชุมเพลิงกันไปแต่ว่าพระองค์ไม่ได้เอาธรรมะไปด้วยฝากธรรมะไว้กับโลกนี้ธรรมะเป็นของอยู่กับโลกนี้เป็นธรรมชาติก็บอกธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติในการใช้ชีวิตอยู่ของเราของมนุษย์เราเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมะการเรียนรู้จากธรรมะการกินการนั่งการนอน
กินแต่สมมติเราบริโภคอาหารเราฉันเป็นพระก็ฉันเป็นโยมก็รับประทานอาหารหรือจะเรียกว่ากินแล้วแต่สุดท้ายก็คือรับประทานเราจะเรียกว่ากินรับประทานอาหารก็ได้รับประทานอาหารอย่างนักบวชรับประทานอาหารอย่างผู้ไม่ใช่นักบวชแตกต่างกันนะเรากินเนี่ยคฤหัสถ์ที่เขาไม่ได้มาบวชไม่ได้มาสมรวมเรื่องการกินเนี่ยเขาจะกินไปคุยไปสนุกเพลิดเพลินกินอย่างอร่อยแต่เรามาเป็นเพศนักบวชกินอย่างสมรวมกินอย่างสมรวมทุกวันพิจารณาทุกวันมันก็จะไม่ติดเรื่องการกินไม่ติดรสชาติในการดื่มกินการรับประทานการฉันแต่คฤหัสถ์เขายังติดอยู่นะติดเรื่องการกินอยู่แต่นักบวชเนี่ยมาฝึกเรื่องกินเรื่องรับประทานเนี่ยคือสมรวมไงอยู่ในภาชนะพิจารณาอาหารเหล่านี้ก็เราบริโภคไปมันก็มารวมอยู่นี่เนี่ยจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อาหารใหม่อาหารเก่ามันก็มารวมอยู่ในร่างกายร่างกายของเราก็เป็นส่วนรวมจะเป็นแกงอร่อยจะเป็นหมูเป็นอะไรมันก็มารวมแล้วก็รับประทานเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปพระก็ถึงได้ฉันในบาตรรวมกันอาหารขนมอาหารอะไรก็มารวมอยู่ในบาตรนะผู้ที่ปฏิบัติเข่งๆเอามือคนเลยนะโยมที่ฝึกหัดเข่งๆเข้มๆอาหารที่รวมอาหารเป็นขนมเป็นแกงเป็นอะไรเนี่ยสมัยก่อนครูบาอาจารย์ที่ท่านทุดงก็ดีที่ท่านปฏิบัติเข้าห้องก็ดีปฏิบัติเข้มๆอาหารที่ได้มามันก็ไม่เยอะไงไปบิณฑบาตตำเขากะเหรี่ยงเขาใส่ข้าวกับข้าวอะไรเนี่ยเป็นน้ำเป็นน้ำพริกก็น้ำพริกน้ำพริกไม่ใช่เป็นน้ำพริกแบบที่เรารับประทานกันอยู่หรอกเป็นน้ำพริกละลายไม่น้ำกะเหรี่ยงเขากินง่ายพริกก็ตำไม่กี่ทีแล้วป๊อก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 กินกันได้อันนี้พาเราไปบิณฑบาตตำหมู่บ้านกะเหรี่ยงก็ได้น้ำพริกมาได้มามันก็รวมดีแกงไม่ได้ก็รวมขยำนะเพื่ออะไรเพื่อกัดเกาความการกินนั่นเองไม่ติดในการกินไม่มึนเมาในการกินไม่ติดรสชาติกินด้วยธรรมะจึงรับประทานได้บางคนนี่ติดเรื่องการกินไม่ได้ฉันจะต้องกินรสชาตินี้กินอย่างนี้กินอย่างนี้ไม่งั้นกินไม่ได้เลยเนี่ยเชื้อชนชาติในยศถาบรรดาศักดิ์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชนชาติชั้นสูงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ออกบวชแล้วพระองค์บิณฑบาตเนี่ยเห็นอาหารที่พระองค์ฉันอยู่ในวังอาหารที่พระองค์ฉันเนี่ยประณีตเหลือเกินจัดอย่างสวยงามแต่พระองค์มาบิณฑบาตแล้วอาหารไม่ประณีตอ่ะพระองค์ก็พิจารณาอาหารพิจารณาเป็นปฏิกูลนี่แหละองค์ก็ฉันได้องค์ก็แต่ก่อนก็คงไม่มีช้อนอ่ะฉันด้วยมือเป็นชนชาติที่สูงพระองค์ยังทำได้นี่พระที่บวชมาก็ปฏิบัติข้อวัดตามครูบาอาจารย์
มีหลวงปู่ทรงบานดำเนินมาหลวงพ่อสนองดำเนินมาแล้วก็มีครูบาอาจารย์มาดำเนินมาก็ปฏิบัติกันสืบต่อไปในข้อวัดปฏิบัตินี่แหละจะได้ไม่ติดบางคนมาอยู่วัดกินข้าวไม่เคยได้เพราะว่าติดในรสชาติคนที่พิจารณาทุกวันก็จะเริ่มกินก็จะเริ่มไม่ติดจะเริ่มพิจารณาได้พิจารณามันก็เกิดธรรมะดิธรรมะก็เกิดแล้วขึ้นการกินแล้วขึ้นก็พิจารณาผ่านเวลาผ่านไปแล้วโอ้มันก็ทำใจได้อาหารดีอาหารแพงมันก็มารวมอยู่ได้อยู่ในท้องเราแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งแค่นั้นแหละพรุ่งนี้มันก็ออกมาเป็นของปฏิกูลแล้วจะแพงขนาดไหนอาหารมื้อละพันมื้อละหมื่นมื้อละแสนหรือมากขนาดไหนมันก็อยู่ได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งในร่างกายมันลุ่งในวันต่อไปมันก็เป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดผู้พิจารณามันจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาเกิดความรู้เข้าใจตามความเป็นจริงคนที่ไม่ได้พิจารณาก็ไม่รู้ไงไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยังติดรสชาตินี่แหละพุทธเจ้าจึงว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกนี้มีมากแต่ไม่เข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามีมากเหลือเกินพระองค์ถึงก็ธรรมะที่พระองค์วางไว้ไงวางไว้เปรียบเสมือนที่ตัดกับพระอนนท์ว่าอนนท์ตถาคตสงสารสัตว์โลกเหลือเกินสัตว์โลกที่เกิดมามากเปรียบเสมือนขนโคที่อยู่ตัวโคสองเขาโคที่เข้าใจธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าที่ไม่เข้าใจมากเลยเหมือนขนโคทั้งตัวที่ยังต้องพ่องอยู่ยังมืดอยู่ก็เป็นกรรมเป็นกรรมก็เรียกว่ากรรมของสัตว์โลกนั้นเรามาอยู่ในยุคที่มีความเจริญความเจริญในด้านเทคโนโลยีทั้งหลายมีความเจริญมากมีความเจริญมากธรรมะก็เจริญตามที่ครูบาอาจารย์หรือเราไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็แล้วแต่ไปเห็นครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมท่านก็มีเทคโนโลยีเข้ามาบางคนก็ฉายภาพให้ดูเรื่องราวฉายภาพจอโปรเจคเตอร์จอโปรเจคเตอร์นี่ซึ่งก็เรียกว่าถ่ายภาพไปดูแล้วก็บรรยายไปให้เรารู้ว่าศาสนาเดิมแท้อยู่ที่ไหนรากเหง้ามีความเจริญรุ่งเรืองมาจากอินเดียเดิมแท้ศาสนาพุทธอยู่ที่อินเดียแต่ผ่านไปได้พันกว่าปีก็ล่มสลายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เริ่มมาจากทางนครศรีธรรมราชมาเผยแผ่ที่เผยแผ่ได้มากที่สุดก็คือยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชเผยแผ่พุทธศาสนาได้มากพระองค์ก็ตัดไว้ว่าเมื่อพระองค์บรรลุนิพพานไปแล้วประมาณ100 กว่าปีเนี่ยจะมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะอุบัติเกิดขึ้นมากษัตริย์ผู้นี้จะสามารถเผยแผ่พุทธศาสนาได้ถึง9 สายเผยแผ่ศาสนาใน9 สายก็เป็นยุคของพระเจ้าอโศกที่เผยแผ่มา
ยุคของพระเจ้าอโศกก็เป็นผู้ที่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ไปรบที่ไหนก็ชนะรบที่ไหนก็ชนะชนะจนแคว้นกว้างใหญ่ไพศาลแล้วมีอยู่วันหนึ่งรบไปรบไปก็เกิดความสลดสังเวชมือเปื้อนเลือดเกิดเขาเรียกว่าเกิดปัญญาหรือเกิดความเบื่อหน่ายในการฆ่าก็เลยไปสนทนากับสามเณรสามเณรก็ให้ข้อคิดจึงเลิกเลยเลิกจากการฆ่าเลยมาหันนับถือพระพุทธศาสนามาบำรุงพระพุทธศาสนามาศึกษาธรรมมากับพระเถระศึกษาไปจนเข้าใจในเหตุการณ์นั้นก็เหมือนในสมัยนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วร้อยกว่าปีก็เหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์สมมติว่าเราอยู่ในเมืองนนท์ในขณะนี้เหตุการณ์มันร้อยกว่าปีก็ยังมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายยังเล่าเรื่องราวกันอยู่เรื่องราวเก่าว่าเมืองนนท์มันเป็นมายังไงยังไงยังไงตั้งแต่ก็สืบทอดกันมาคนแก่ๆเขาก็จะรู้ไงประวัติวัดสังฆทานนี่เคยมีวัดเก่าไม่มีอะไรเลยมาเจริญเติบโตเมื่อยุคหลวงพ่อสนองท่านบุกเบิกขึ้นมาอ้าวเหตุการณ์นั้นผ่านมาเท่าไหร่50ปีหรือ100ปีมันก็อย่างนั้นแหละฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนเหตุการณ์สมัยพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็มีพระเถระจึงรู้ไงว่าพระองค์ได้แบ่งอธิธาตุไว้ตรงโน้นตรงนี้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 เพราะว่าพระองค์รู้ว่ามหาบพิตรเนี่ยจะเผยแผ่ทุกศาสนาได้มากเจ้าโศกก็เผยแผ่ศาสนาก็ส่งให้พระในยุคนั้นก็ยังมีพระอรหันต์อยู่เยอะนะพันหันอยู่หลายพันหลายพันหลายหมื่นน่ะก็ดูให้เผยแผ่ก็เผยแผ่พุทธศาสนาก็นำพระธาตุแต่ละที่ละที่ไปเผยแผ่รวมแล้ว9สายอย่างประเทศไทยเรามานิสัยที่8ลงเผยแผ่มาทางนู่นน่ะนครศรีธรรมราชมาล่องเรือมาเรื่อยมาขึ้นที่นครปฐมนะนครปฐมเจดีย์จึงเป็นเมืองสุวรรณภูมิที่เริ่มรากพระพุทธศาสนาขึ้นที่นครจากนครศรีธรรมราชแล้วมานครปฐมจึงเป็นปฐมเจดีย์ขึ้นมาแล้วก็เผยแผ่มาเรื่อย
ก็เริ่มมีองค์ปฐมเจดีย์ที่นครปฐมยุคศาสนาได้เผยแผ่มาศาสนาที่เผยแผ่มันก็มีพระมหากษัตริย์ที่คอยค้ำชูศาสนาพระเจ้าโศกก็เป็นมหากษัตริย์ค้ำชูประกาศศาสนาสร้างเจดีย์มากมายที่ประเทศอินเดียเจดีย์พุทธคยาเจดีย์หลายที่เลยมีงานฉลองเจดีย์นี่ก็ต้องฉลองเจดีย์ในเจ็ดเรียกว่าสมโภชเจดีย์ฉลองเจดีย์7 ปี 7 เดือน 7 วันต้องนิมนต์พระที่มีฤทธิ์นะมีฤทธิ์มาดูว่างานมงคล7 วัน 7 เดือน 7 ปีเนี่ยมีมารมาก่อกวนไม่ได้ต้องไปนิมนต์เพราะเถระพระโอปคุตพระโอปคุตที่มีฤทธิ์มากเพราะว่างานมงคลเนี่ยถ้าเกิดว่ามารนี่ก็จะขัดขวางการสมโภชพระมหากษัตริย์นี่ก็ต้องไม่อยากให้งานฉลองสมโภชพระเจดีย์เนี่ยไม่อยากให้มารเข้ามาขวางก็ต้องนิมนต์พระที่มีฤทธิ์ที่แรกก็พระมหากษัตริย์ก็ไม่เชื่อว่าพระโอปคุตมีเห็นไปให้ใครเป็นนิมนต์มาองค์ท่านก็พร้อมดำๆทีนี้ก็ถามพระเถระองค์ไหนพระโอปคุตองค์นี้ดูแล้วไม่น่าเชื่อดูเหมือนจะไม่มีฤทธิ์เลยก็ลงก็ลองทดลองให้พระโอปคุตเดินบิณฑบาตแล้วพระราชาก็ปล่อยช้างให้ไปกระทึบพระโอปคุตลองดูว่าท่านจะมีฤทธิ์จริงหรือเปล่าช้างก็วิ่งไปจะไปกระทึบพระโอปคุตหันหน้ามามองช้างแผ่เมตตาไปช้างนั้นก็กลายเป็นหินพระมหากษัตริย์ก็เชื่อแล้วโอ้อนุภาพของพระเถระนี่มีมากเห็นดังนั้นก็ไปขอโทษโอ้ขอเข้ามาด้วยพระคุณเจ้ากับผมเชื่อแล้วว่าพระคุณเจ้าเป็นผู้มีฤทธิ์ก็จัดงาน จัดงานฉลองสมโภชเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะฉลองยิ่งใหญ่พุทธศาสนาถึงยุคของพระเจ้าโศกนี่คือความยิ่งใหญ่มากมารก็มาเหมือนกันนะมารก็เรียกว่าหมู่มารก็จะมาทำลายทำลายในงานมงคลหมู่มารเขาก็ประชุมกันเรียกมารที่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะมาทำการบูชาการตรวจมนต์การนั่งปฏิบัติอันนี้หมู่มารเขาไม่เห็นด้วยหมู่มารเขาอึดอัดเขาเครียดแค้นเขาเห็นผู้ที่มา
ทำความดีที่เกินหน้าเกินตานะมู่มานเขาก็เลยประชุมกันใหญ่เลยว่าจะทำลายงานมงคลนี้ก็ไปที่พระเจดีย์ไปทำความก่อกวนเริ่มจากทำฝนให้ตกมั่งอะไรทำตรงให้ตกพระโอปคุตก็อยู่รู้ว่ามารทำอะไรดักได้หมดเลยแก้ได้จะทำฝนจะทำไฟหรือทำลมทำอะไรมาให้งานมงคลเสียหายให้คนมาแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเหมือนกับเราสมมติวันนี้ถ้าเราเห็นการพิธีเททองนะถ้าฝนตกหนักเกินก็ไม่ดีนะงานมงคลทั้งหลายก็จะแย่นะหมู่มันบางทีงานที่ตกหนักเกินก็ไม่ดีทำหรือลมมาแรงก็ไม่ดีฟ้าไปโลดอะไรเงี้ยนี่เกิดจากหมู่มันในงานมงคลที่ฉลองมารก็แสดงการขัดขวางสารพัดแหละไม่สำเร็จแสดงแบบไหนก็ไม่สำเร็จไม่สำเร็จโอปคุตท่านดักไว้ได้หมดเลยแก้ได้หมดมารก็ยอมเลยมารถึงเวลาพระโอปคุตเรียกว่าก็เรียกว่าแสดงฤทธิ์จัดการกับมารมั่งที่ว่าพระโอปคุตอธิษฐานให้มารเน่าไปอยู่ที่คอของหมู่มารเนี่ยมารก็ล้นทุรนทุรายมารเน่าติดอยู่ที่คอเม้นไปหมดไปขายใครช่วยก็ช่วยไม่ได้หาเทวดาให้ใครช่วยถอดออกก็ไม่มีใครถอดได้เลยเพราะตัวเองก็บอกว่าเราจะขอเลิกเป็นมารแล้วจะเป็นผู้ที่สัมมาทิฏฐิจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วโดนพระโอปคุตทรมานหลายอย่างมารก็ยังคิดจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นะทีนี้มารจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระโอปคุตเนี่ยไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่ามารเคยเห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวมารแปลงให้เหมือนพระพุทธเจ้าให้หน่อยว่าพระพุทธเจ้าสมัยที่มารเห็นเป็นยังไงมารก็บอกว่าท่านถ้าเกิดผมเป็นแปลงเป็นพุทธเจ้าแล้วท่านจะกราบผมไม่ได้นะกราบไหว้ผมไม่ได้นะพระโอปคุตก็ไม่เป็นไรมารก็แปลงร่างเลยแปลงร่างเป็นพุทธเจ้าพระโอปคุตเห็นมารเป็นรูปพุทธเจ้าลืมไปชั่วขณะหรือท่านจะเกิดศรัทธาปุ๊บขึ้นมาก็อาจจะกราบมารก็จะกลายเป็นพระเจ้าก็เป็นรูปมารกระเด็นไปไกลเลยอนุภาพของพระโอปคุตนี่ก็เรียกว่าหมู่มารทั้งหลายที่ว่าเราแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นการแผ่เมตตาหาประมาณมันก็เกิดจากจิตของพระหรือผู้ปฏิบัติก็เรียกว่าจิตปุถุชนจิตพระโสดาบันจิตพระอนาคามีจิตพระ
อรหันต์จิตพระอรหันต์นี่แผ่เมตตานี่เหนือกับเราเหนือกับคนธรรมดาเป็นจิตที่บริสุทธิ์แผ่ประมาณหาเมตตาหาประมาณไม่ได้เหมือนอย่างที่หลวงตามหาบัวท่านเทศไว้ท่านแผ่เมตตาครอบจักรวาล นะโอ้แผ่เมตตาโลกเนี้ยแล้วท่านแผ่ไปแทบไปมันมีปกติท่านก็แผ่แล้วมันก็สว่างสวัยหมดทีนี้ท่านแผ่อยู่ไปแผ่ไปแล้วมันไม่สว่างมันเป็นจุดดำดำเป็นจุดดำดำท่านก็คงจะตรวจดูด้วยญาณของท่านนะมันเป็นเพราะเหตุอะไรอ๋อท่านก็มารู้อ๋อประเทศชาติเหตุการณ์นั้นมีเหตุการณ์ที่ไม่เคยรับลื่นมีเหตุการณ์ที่ไม่สะดวกท่านถึงได้ออกมาช่วยชาติเนี่ยเป็นโครงการช่วยชาติแผ่เมตตานี่ก็มีผลเหมือนกันนะเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราแผ่เมตตาให้แม่เราพ่อเราญาติเราบางทีเขาก็รับเหมือนกันนะบางคนที่รับเขาก็รับผลที่เราแผ่ไปแผ่เมตตาจิตหาประมาณไม่ได้กำลังของผู้ที่แผ่กำลังมันก็แตกต่างกันไป อย่างเรามีกำลังขนาดไหนก็แผ่ไปบางคนก็แผ่ได้ถึง 20% บางคนก็มีกำลังสมาธิดีจิตดีแผ่ไปได้ 40% บางคนสภาวะจิตสูง 60% บางคนจิตนั่นบริสุทธิ์แผ่เมตตาเนี่ยมันเป็นการเมตตาเจริญจิตผู้ที่เจริญเมตตาจิตเมตตาจิตเป็นที่รักของเทวดาและสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่เจริญเมตตาจิตอยู่เนืองๆแม้แต่ตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขที่เมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาเจติวิตายาปาวิตายะผู้เจริญเมตตาจิตนั้นหลับอยู่ก็เป็นสุขตื่นขึ้นก็เป็นสุขเราจึงรู้ได้จากการสวดบาลีเรามาสวดบาลีแล้วแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยทำให้เราพิจารณาธรรมะในบาลีที่แปลออกมาเราจึงเข้าใจเมตตาก็เข้าใจเราสวดมนต์ก็เข้าใจสวดมนต์เย็นก็เข้าใจบทไหนก็เข้าใจนะเพราะว่าภาษาธรรมะเนี่ยก็เอามาใช้กับภาษาประเทศนั้นประเทศไทยเราก็ใช้ภาษาไทยประเทศจีนเขาก็ใช้ธรรมะภาษาบาลีก็ไปแปลเป็นภาษาจีนพม่าเขาก็ใช้ภาษาบาลีภาษาสิงห์หนเขาก็ไปแปลเป็นภาษาพม่าประเทศอินเดียเขาก็ใช้เป็นภาษาประเทศธรรมะเป็นเขาเรียกว่าธรรมะมีหนึ่งเดียวแต่ว่าประเทศแต่ละประเทศที่นำไปใช้อย่างประเทศอังกฤษนะประเทศฝรั่งเศสประเทศอะไรที่อยู่เมืองนอกเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษก็ภาษาจีนก็ใช้ประเทศภาษาจีนแต่ว่าเป็นธรรมะอันเดียวกันแม้แต่การสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปแต่ละประเทศก็สร้างไม่เหมือนกันแต่เป็นรูปพระพุทธเจ้าตัวแทนพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน
เราจะเห็นว่ารูปพระพุทธเจ้าที่สร้างในประเทศไทยก็ขนาดประเทศไทยยังสร้างยังไม่เหมือนเลยนะในยุคกรุงศรีอยุธยายุคต้นยุคกลางยุคปลายยุคต้นๆก็จะสร้างไม่สวยนะเพราะอะไรเพราะในยุคนั้นมันเกิดสงครามเกิดสงครามช่างปั้นจะมาปั้นแบบใจเย็นๆจะปั้นไม่ได้ยุคกลางก็สวยหน่อยยุคสุโขทัยยุคอู่ทองเนี่ยและยิ่งไปดูพระในประเทศจีนก็หน้าตาก็แตกต่างกันไปรูปของพุทธเจ้าหน้าตาแบบคนจีนเขาเรียกว่าปั้นแบบช่างในประเทศนั้นประเทศจีนช่างปั้นก็เอารูปเขาขึงกับประเทศจีนไปประเทศพม่าก็ปั้นรูปพระก็เป็นคนของประเทศพม่าไปประเทศไทยก็ปั้นแบบเป็นของคนประเทศไทยไปมาในยุคพ.ศ. 2561เป็นยุคที่ศาสนาก็ดำเนินต่อไปจนถึง 5,000 ปีถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์กระทบกระเทือนในรูปแบบการทำลายในเรื่องพระพุทธศาสนาสิ่งใดก็แล้วแต่รากแก้วมั่นคงก็ยังอยู่ในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธที่สมบูรณ์ 100% ในโลกนี้มีหลายๆประเทศหลายๆประเทศด้วยกันแต่ศาสนายังไม่สมบูรณ์เหมือนประเทศไทยประเทศไทยสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ยังอยู่อีกนานมันอยู่อีกนานเพราะเรายังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีพระโสดามันตะกิตาคานาคาแล้วก็พระอรหันต์ไม่ขาดที่ว่ายังมีข้อวัดปฏิบัติที่สมบูรณ์ยังดีงามถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์ท่านละสังขารไปแล้วแต่ว่าการดำเนินกิจกรรมของวัดก็ยังดำเนินด้วยตามแบบปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันต่อไปก็ปฏิบัติสืบก็ต่อกันไปในรูปแบบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้ในข้อวัดปฏิบัติคนที่เข้าวัดสังฆทานตั้งแต่หลวงพ่อสนองท่านตั้งสอนอยู่เนี่ยคนนั้นก็จะได้หลักของใจจะไม่หวั่นไหวไม่ตดตท่านใครจะมาว่ามันยังไงก็ไม่สนใจมันเป็นเรื่องของเขาแต่ศรัทธาเราอยู่ในใจของเราแล้วเรามั่นคงแล้วศรัทธาเราปฏิบัติเป็นเกิดในใจแล้วศรัทธาที่เกิดจากการชักชวนชักจูงนั้นเป็นศรัทธาที่ไม่มั่นคงมันเสื่อมลงได้ทักชวนกันไปหาหลวงพ่อที่นู่นนะที่นี่ไปที่นู่นไปที่นี่เดี๋ยวขึ้นก็เสื่อมไปได้ศรัทธาที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยมันไม่เสื่อมสังเกตดูในยุคที่เราผ่านมามีเหตุการณ์ประโคมกันเรื่องของจตุคามรามเทพแห่กันไปหากันไปเสียเงินเด็ดทองก็อะไรก็เช่ากันเพราะประโมทไงคนก็ไปซื้อกันมาเยอะขาดทุนกันเยอะ
ที่รวยก็เยอะที่เจ๋งก็เยอะจะเช่าจตุคามรามเทพพลาเหตุการณ์นั้นนี่เกิดจากการชักชวนชักชวนกันให้เกิดศรัทธาไงโปรโมทศรัทธาเกิดอย่างนั้นมันเสื่อมได้ไงแต่เวลาเสื่อมศรัทธาแล้วศรัทธามันไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติปฏิบัติด้วยการยืนเดินนั่งนอนประพฤติทำความเพียรเราเสื่อมศรัทธาแล้วโอ้ทีนี้ก็เอาแล้วดิไปทิ้งกันที่ตามโคนต้นโพบ้างต้นนู้นบ้างนี้บ้างทิ้งกันทั่วเลยไม่เอาศรัทธานี่ก็มีเหตุมาตั้งแต่สมัยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องของศรัทธาก็มีวันหนึ่งที่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาทรมานทรมานที่เขาออกลูกมาเนี่ยโอ้ยทรมานเหลือเกินเขาอุ้มท้องมาตั้ง7 ปีนะอุ้มท้องมา7 ปีแล้วก็ทรมานเขาก็ไปบอกผัวให้ไปทูลพุทธเจ้าที่ว่าฉันทรมานเหลือเกินฉันจะทนไม่ไหวแล้วฉันจะตายแล้วก็ไปทูลพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้พรขอให้น้องหญิงมีความสะดวกสบายในเรื่องคลอดบุตรกลับมาทางนี้เมียคลอดบุตรแล้วคลอดบุตรแล้วก็จะนิมนต์พุทธเจ้าทำบุญทำบุญพุทธเจ้าฉัน7 วันขอพระองค์ได้ไม่ตามผมฉันเถอะฉันทรมานเหลือเกินฉันตั้งท้องมาตั้ง7 ปีขอพระองค์มารับบิณฑบาตบ้านผมฉันเถอะพระเจ้าก็ดูว่ามีกิจนิมนต์อะไรเปล่าก็ไปถามพระนนท์พระนนท์ก็บอกมีกิจนิมนต์อยู่แล้วพระองค์ก็ดูว่ากิจนิมนต์นั้นเป็นใครเป็นลูกศิษย์ของพระโมคคัลลานะพระองค์ก็บอกเรียกพระโมคคัลลานะมาโมคคัลลานะเธอจงเลื่อนกิจนิมนต์นี้ได้หรือไม่เธอจงไปบอกลูกศิษย์ของเธอว่าจะเลื่อนกิจนิมนต์นี้ได้หรือไม่พระโมคคัลลานะก็รับว่าเลื่อนได้เดี๋ยวจะไปบอกให้พระโมคคัลลานะก็ไปบอกลูกศิษย์ที่นิมนต์ไว้ว่าพุทธเจ้ามีเหตุกิจอันด่วนไม่สามารถที่จะมากิจนิมนต์บ้านของโยมได้เลื่อนไปก่อนอีก7 วันแต่นี้โยมนั้นบอกว่าถ้าพระโมคคัลลานะรับสิ่งที่ฉันจะพูดนี้3 อย่างได้ฉันก็จะยอมพระโมคคัลลานะก็อ้าวรับได้โยมพูดมาเลยมีอะไรบ้าง 1. ชีวิตฉันจะไม่ตายภายใน7 วันนี้รับได้โยม 2. ทรัพย์สมบัติของฉันจะไม่ชิบหายใน7 วันนี้พระโมคคัลลานะก็รับได้2 อย่างแล้วอย่างที่3ละโยมศรัทธาในภายใน7 วันนี้ฉันจะไม่เสื่อมศรัทธาพระโมคคัลลานะก็บอกโอ้ศรัทธานี่ไม่ได้โยมโยมต้องรักษาเองนะศรัทธาเนี่ยโยมรักษาได้ไหมศรัทธา7 วันเนี่ยโยมก็โอ้ศรัทธาภายใน7 วันนี้เรารักษาได้ก็ตกลงนี่แหละศรัทธาที่ว่าเราต้องรักษาเองผู้ที่ศรัทธาเชื่อมั่น
เชื่อมั่นในวัดก็ดีในที่ไหนก็ดีในพุทธศาสนาก็ดีที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วใครจะมาว่ายังไงเราก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อแหละเพราะว่าอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีอนุภาพมากบุคคลที่เจริญทั้งเช้าทั้งเย็นทุกวันไปทุกวันไปจะต้องไปสู่สุคติแน่นอนไม่เป็นไปเพื่อทุคติหรอกเพราะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไปอยู่ในใจของคนใดคนหนึ่งคนนั้นก็จะไม่ทุกข์ถึงแม้มีทุกข์ก็น้อยมาก มันจะมีที่พึ่งทางจิตไงคือธรรมะเป็นที่พึ่งทางจิตพระธรรมเป็นที่พึ่งทางจิตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางจิตก็เกิดจากการปฏิบัตินั่นเองนั่นเราจะรู้ได้เฉพาะตนเห็นได้เฉพาะตนทุกคนรู้ได้พุทธะเกิดขึ้นได้นะพุทธะนี่ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะพระอย่างเดียวนะเกิดขึ้นได้สำหรับผู้หญิงก็เกิดได้เป็นพุทธะได้เหมือนหลวงปู่สังวรบอกว่าเป็นพระอรหันต์หมดหญิงหมดชายแต่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีหญิงไม่มีชายผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีมันเป็นเรื่องที่คนปฏิบัติจึงจะเข้าใจนะหมดหญิงหมดชายก็คือมันเป็นแต่สมมุติไงเรานี่ถูกสมมุติขึ้นมาว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่เวลาเราตายไปแล้วล่ะมันเป็นธาตุดินผู้หญิงก็ดินผู้ชายก็ดินอาตมานี่ก็เป็นธาตุดินใช่ไหมพอตายไปแล้วเป็นกี่เท่าเป็นดินกันหมดแล้วเรามาทุกข์กับเรื่องดินน้ำไปลมในร่างกายถ้าเราปฏิบัติมันก็จะมีปัญญาองค์ธรรมสังเวชเห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตเรามันเป็นธาตุดินนี่เรามาติดธาตุดินกันลงในธาตุดินเพิ่มเติมในธาตุดินมันมองในธาตุดินแต่เราพิจารณาทุกวันแล้วก็โอ้พอแล้วที่เราไปเผากันพอแล้วตายไปแล้วผู้หญิงก็คืนสู่ธาตุดินขี้เถ้าเป็นธาตุดินไปผู้ชายก็เป็นขี้เถ้าธาตุดินไปไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าฟ้ามหากษัตริย์แม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เมื่อท่านละสังขารไปแล้วท่านก็คืนสู่ธาตุดินแม้กระทั่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสังฆปรินายกผู้เป็นสังฆราชก็คืนสู่ธาตุดินล้วนแล้วแต่เกิดมาเพื่อกลับไปสู่ธาตุดินด้วยกันวันนี้อาตมาภาพก็ปรารภธรรมะมาด้วยสติปัญญาอย่างน้อยมีความรู้น้อยได้อธิบายธรรมะบรรยายไปให้สาธุชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ความสุขสวัสดีจงมีแก่นักปฏิบัติทุกคนทุกท่านเทอญ